ทำยังไงยังแสบฝนตกหน่อยฝนตกแล้วหนาวค่ะสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก่ากับพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนพามากินตำปลาพี่น้องตำปลาเครื่องเยอะๆไหมจ้ะเครื่องก็มีหมกหอยเชอรี่นะคะแคบหมูนอใหม่โอ้ยวันนี้ใส่ไหลบัวด้วยค่ะไหลบัวไหลบัวแซ่บๆตำปลาแบบแซ่บๆนัวๆจ้ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อ แซ่บนัวน้ำกันบ่ได้กินป้าพุ่นล่ะค่ะคิดจะกินนอกบ้านมาได้ค่ะเป็นดอกจ๋าพริกซ้ำหน่อยใส่กระปุ่นหน่อยนึงมีกระปุ่นอยู่ด้วยค่ะมากจ้ะกระจับผักไม่มีอย่างไรหรอกค่ะมีสลัดและดิบผักซีสละเนี่ยแซ่บเนาะผักสลัดมาใหม่ๆกรอบมากพี่น้องคุณลูกบ่อยใส่เนาะต้องงามค่ะผักกันตกแต่งต้นคริสต์มาสนี่เขาก็พอตำปลาแซ่บๆเนาะระบาดแต่มือยาเสร็จน้ำกินก็แก่เผ็ดไม่ใส่เบิดนะจ๊ะเต้าด่วนไว้จะใส่แก่เผ็ดตำปลาไหลบัวกันเลยนะพี่น้องก็เทศจินดาหมกไหมครับทำยังไงน้ำแซ่บฝนตกพี่น้องฝนตกแล้วหนาวค่ะประดิษฐ์ได้ไงตำลายครับแสดงว่าตำโอจอกใส่หลายอย่างเต็มโคกเลยค่ะพี่น้องเลยตำปลาก็ขาดตัวงอกจะบอกทัวอ
เครื่องแน่นคักค่ะเครื่องมันกินอยู่ท้ายรถจ้ะหน่อไม้น้ำปลาลายบัวเครื่องเหนียนครับเหนียนข้าอีจักรข้างก่อนกินแซ่บทุกมือค่ะมันมือพี่น้องชีวิตขาดความแซ่บแหละแซ่บเลยจ้ะผักสลัดแหน่ตำปลาตำปลาเครื่องคลุกมันก็แซ่บพี่น้องเอ้ยเขาก็หาเครื่องมากมันคลุกนะพี่น้องนี่มาตกแล้วกับฝนตกตามหนาวอ่ะหนาวมากเลยมันอยู่ในตู้เย็นอ่ะมันน้ำแข็งแช่น้ำยูริงประมาณนั้นเลยอ่ะก็รู้สึกหนาวค่ะแบบทำให้ฝุ่นถ้าหิมะตกอย่างเดียวว่าหนาวค่ะดีค่ะเพราะว่าอยู่ได้ค่ะอันนี้
ตำมาสิตำมาเจาะอึ้งสับไปไปใส่มาเครื่องเต็มถาดเต็มครกเบิ่งคือเก่าจับหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อ่ะมาสุกนะจ๊ะเป็นหัวหอยแบบบานเฮาเซรีแบบเนี้ยแบบล้มตัวว่าดิแคบไรอบอกน้ำเต๋าน้ำเต๋ากดตาเศร้าหน่อยเผ็ดพอดีกินเหรอสำหรับข่อยนะยากนะเอาเนี่ยเล่มหมดครับเนาะบริษัทจะนานๆกินเครื่องครบเอาละพี่น้องจ๋าป๊าดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเพื่อเก่าค่ะขายจะขวางทางอ้อมค่ะพี่น้องค่ะแซ่บอีหลีค่ะตำป๊าตำย่ำใดก็แซ่บเครื่องครบมันก็แซ่บเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะค่ะพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดินสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจได้จ้ะเด้อสาวเดินก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนเข้ามาคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะทั้งแนะนำทั้งหวังดีทั้งบ่หวังดีทั้งเข้ามาด่าคอมเมนต์แล้วพี่น้องพบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแฮงกันสุขุสุคนเด้ออากาศหนาวแล้วพากันดูแลสุขภาพให้ได้จ้ะเด้อพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ